This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การใส่รองเท้าส้นสูงก็จะทำให้กล้ามเนื้อน่องเนี่ยทำงานมากขึ้นเนื่องจากรองเท้าส้นสูงน่ะจะมีผลให้จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายตกไปทางด้านหน้ามากขึ้นกล้ามเนื้อน่องที่อยู่ด้านหลังก็จะคอยดึงร่างกายไม่ให้ล้มไปข้างหน้าดังนั้นการใส่ส้นสูงร่วมกับการยืนนานเนี่ยมีผลทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากกล้ามเนื้อน่องแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาเองเนี่ยก็จะมีการปวดเมื่อยด้วยเพราะว่าหน้าที่หลักของกล้ามเนื้อต้นขาก็คือพยุงหัวเข่าไม่ให้พับลงไปขณะยืนจะทำให้อาการเกิดอาการล้าสะสมของกล้ามเนื้อต้นขาเกิดอาการปวดที่ต้นขาได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการปวดเท้านะคะที่เกิดจากการเดินหรือยืนนานๆอาการเป็นยังไงกันบ้างหลายคนน่าจะเคยเป็นนะคะยืนนานๆเดินนานๆปวดเท้าเหลือเกินเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมาเลยวันนี้ประสบการณ์โดยตรงของใครหลายๆคนอย่างคุณหมอเองเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะต้องเคยแบบยืนนานๆเดินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วปวดขาใช่ป่ะนั่นตอนไปเที่ยวคราวนี้เราพูดถึงยืนในการประกอบอาชีพก่อนมั้ยใช่มั้ยอย่างของน้องลีก็เกี่ยวกับการประกอบอาชีพใช่มั้ยที่มีอาการพวกที่ยืนประกอบอาชีพเช่นอะไรบ้างยืนยามใช่มั้ยยืนเฝ้ายามยืนขายของช่างทำผมถูกต้องมั้ยยืนทำงานในโรงงานเช่นยืนขณะประกอบอุปกรณ์ต่างๆยืนแกะกุ้งชำแหละไก่หรือว่าผ่าผลไม้ใส่ผลไม้กระป๋องอย่างนี้ใช่มั้ยส่วนบางอาชีพเขาก็ต้องยืนตรงให้สวยงามยืนนิ่งๆพนักงานขายสินค้าในห้างนะบางคนก็ต้องยืนประจำตำแหน่งตรงนั้นเลยนะส่วนที่เดินนานๆก็อะไรพวกพนักงานร้านอาหารไงโอ้เราเห็นก็โอ้โหเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินทั้งวันจริงๆใช่ใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยอย่างที่บอกบางคนเนี่ยแค่ไม่ต้องอาชีพหรอกแค่ยืนเช่นดูคอนเสิร์ต 3-4 ชั่วโมงโอ้โหกลับมาเป็นไงใช่ไหมคะหรือน้องลีเป็นพิธีกรงานไหนงานหนึ่ง4ชั่วโมงเป็นยังไงใส่ส้นสูงอีกใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยพูด กลับมาแย่เลยการไปเที่ยวไปเที่ยวในประเทศต่างประเทศเชื่อเปล่าต้องเดินเยอะโดยเฉพาะถ้าไปเองเนี่ย5วัน10วันไปเองไม่ไปกับทัวร์นะไปกับทัวร์นี่ก็ได้นั่งรถบัสตลอดถูกไหมแต่ไปเองนี่เราต้องขึ้นรถใต้ดินขึ้นอะไรอย่างนี้เดินตลอดวันเลยอย่างไปญี่ปุ่นนี่ก็ได้ประมาณสัก 15,000 ก้าวขึ้นต่อวันใช่คือจริงๆต่อวันต้องเดิน 19,000 ขึ้นไปนั่นแหละได้เต็มพิกัดเลยถูกต้องอยู่กรุงเทพเดินยังไม่ถึง 3,000 เลยวันหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวบ่อยๆนะคะจะได้เดินเยอะๆค่ะถ้าตังค์เยอะๆใช่อันนั้นก็คือจากอาชีพใดใดบ้างมันก็คือระยะเวลานะคะในการที่จะเดินหรือยืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคือคำว่านานเนี่ยของแต่ละคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เท่ากันค่ะแต่ถ้าเกิดแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะใช่ค่ะแล้วมันจะมีผลยังไงไหมคะก็ยืนนานเดินนานเป็นยังไงส่งผลต่อร่างกายยังไง1มีน้ำหนักกดอยู่ที่ฝ่าเท้าเป็นเวลานานนึกภาพตามไปนะฝ่าเท้านะต่อไปกล้ามเนื้อน่องต้องทำงานตลอดเวลาถูกไหมใช่มีเลือดค้างอยู่ที่เท้าเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะหลังจะแอนเพราะว่ากล้ามเนื้อหลังและขาจะล้าจากการยืนนานนะการยืนเป็นเวลานานๆโดยไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยจะทำให้มีเลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อน้อยลงก็จะทำให้ปวดกล้ามเนื้อน่องต้นขาปวดเมื่อยเท้านะเป็นเส้นเลือดขอดนะคะก็อาจจะมีเอ็นฝ่าเท้าอักเสบในระยะยาวนะคะพอตามมาอีกปวดข้อต่อกระดูกหลังสะโพกหัวเข่าก็ไปสู่โรคข้อเสื่อมต่อมาถ้าเป็นอาชีพนะคือยืนตลอดค่ะค่ะอันนี้ต้องเห็นใจเลยเพราะว่าอย่างบางทีไปงานโชว์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีพิตตี้อย่างเงี้ยโอ้เขาใส่ส้นสูงยืนนานๆแบบเออเขาก็เก่งเนาะยืนได้อะไรเงี้ยทรงตัวได้เป็นเรานี้น่าจะหัวขมำไปแล้วนะคะแต่ด้วยความที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยมันมีผลหลายอย่างมากทั้งกระดูกสันหลังนะกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้โอ้โหมันเยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ
คราวนี้คนยืนนานเดินนานจะมีอาการอะไรบ้างการบ้านของน้องลีสั่งมาว่าปวดเท้าปวดขาเพราะเดินนานยืนนานเราเอาแค่เรื่องปวดเท้ากับขาเท่านั้นนะคะวันนี้ก็คืออันที่หนึ่งอาการเป็นยังไงน้องลีเริ่มก่อนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องและต้นขาใช่ไหมใช่เอาแค่ยืนเนี่ยไม่ต้องอาชีพอ่ะใช่ไหมเพราะว่าขณะยืนเป็นยังไงกล้ามเนื้อน่องเนี่ยต้องแบกรับน้ำหนักทั้งตัวเลยใช่ไหมค่ะปกติแล้วกล้ามเนื้อน่องเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากเลยเราสามารถจะยืนขาเดียวหรือยืนขย่งส้นเท้ายกตัวขึ้นลงได้แต่ว่ากล้ามเนื้อน่องเขามีจุดอ่อนก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ล้าแล้วก็ปวดเมื่อยได้ง่ายค่ะเนื่องจากกล้ามเนื้อน่องมีเลือดมาเลี้ยงน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องทำงานแบบยืนอยู่นิ่งกล้ามเนื้อน่องจะต้องเกรงตัวตลอดเวลาทำให้มีของเสียข้างค้างมากก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยได้นอกจากนี้การใส่รองเท้าส้นสูงก็จะทำให้กล้ามเนื้อน่องเนี่ยทำงานมากขึ้นเนื่องจากรองเท้าส้นสูงน่ะจะมีผลให้จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายตกไปทางด้านหน้ามากขึ้นนึกภาพตามนะยืดเหยียดเท้าหากกล้ามเนื้อน่องที่อยู่ด้านหลังก็จะคอยดึงร่างกายไม่ให้ล้มไปข้างหน้าดังนั้นการใส่ส้นสูงร่วมกับการยืนนานเนี่ยมีผลทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องได้ง่ายยิ่งขึ้นอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่ามันไม่สวยโอ้มันสวยไงแต่ถ้าใส่แบบส้นสูงแต่ว่าเป็นส้นหนาหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เมื่อยเหมือนกันนะเมื่อยเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับส้นเข็มแต่ความสวยงามมันต่างกันไงใช่ถูกคนก็เลยนิยมเป็นแบบส้นเล็กๆมากกว่าก็ต้องถ้าอยากสวยอย่างนั้นก็ต้องอดทนเนาะยืน4ชั่วโมงอ่ะค่ะทีนี้นอกจากกล้ามเนื้อน่องแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขานะเราขึ้นเถิบสูงขึ้นมาหน่อยนะจากน่องแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาเองเนี่ยก็จะมีการปวดเมื่อยด้วยถูกไหมเพราะว่าหน้าที่หลักของกล้ามเนื้อต้นขาก็คือพยุงหัวเข่าไม่ให้พับลงไปขณะยืนงั้นขณะยืนนานเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาต้องเกรงตัวตลอดเวลาเลยจะทำให้อาการเกิดอาการล้าสะสมของกล้ามเนื้อต้นขาเกิดอาการปวดที่ต้นขาได้ข้อที่หนึ่งคือปวดน่องกับกล้ามเนื้อต้นขาต่อไปประการที่สองมีอาการยังไงอีกเมื่อยมีอาการปวดเมื่อยเท้าละทีนี้เราพูดถึงเท้ากล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่ในอุ้งเท้าเราเนี่ยจะต้องทำงานหนักเลยเพื่อทำไงเพื่อให้เท้าเกาะติดกับพื้นหรือพื้นรองเท้าถ้ากล้ามเนื้อเท้าต้องทำงานแบบคงค้างอยู่นานๆจากการยืนนานเนี่ยก็จะเกิดการเมื่อยล้าเนื่องจากการไหลเวียนเลือดในกล้ามเนื้อไม่ดีมีของเสียข้างค้างมากประกอบกับกล้ามเนื้ออุ้งเท้าเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะจะทำให้ล้าได้ง่ายกว่ากล้ามเนื้อมัดอื่นนอกจากการปวดเมื่อยของเท้าแล้วอาจจะเกิดมาจากสาเหตุเนื้อเยื่อบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยมันมีเนื้อเยื่อด้วยนะนอกจากกล้ามเนื้อเนี่ยถูกกดทับอยู่นานนะคะโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าเนี่ยจะมีเอ็นอยู่นะเขาต่อตั้งแต่ส้นเท้าไปนะจนถึงกลางเท้านอกจากนั้นก็จะมีผิวหนังบริเวณส้นเท้ามีชั้นไขมันมีเยื่อรองฝ่าเท้าก็อาจจะทำให้เกิดโรคฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำทีนี้เรามาพูดนิดหนึ่งแต่นิดหนึ่งในเรื่องของผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำซึ่งท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเป็นอยู่นะก็จะมีเป็นยังไงเป็นสาเหตุที่พบบ่อยในอาการปวดบริเวณส้นเท้าเพราะว่าผังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อหนาเลยนะเชื่อมต่อจากส้นเท้าไปยังกระดูกนิ้วเท้าแต่ละนิ้วผังผืดนี้ก็จะทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกแล้วก็พยุงอุ้งเท้าในจังหวะการเดินของเราหากผังผืดใต้ฝ่าเท้ามีความตึงตัวมากนะคะจากยืนนานๆเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดการอักเสบมีการฉีกขาดแล้วก็อาการปวดตามมานะก็จะทำให้จำกัดการเคลื่อนไหวของเท้าอาการของโรครองช้ำนะเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรครองช้ำคุณเคยกันดีเออก็จะเป็นไงเจ็บมากขณะเท้าเหยียบพื้นเมื่อตื่นนอนตอนเช้าโอ้ยถ้าใครไม่เป็นไม่รู้หรอกจริงนะมันเป็นยังไงแต่หลังจากก้าวได้ 2-3 ก้าวแล้วอาการจะดีขึ้นปวดน้อยลงคือเดินก้าวแรกให้ได้ก่อนเพราะมันปวดต้องตั้งท่าหน่อยนะอาการปวดเจ็บที่ส้นเท้าเนี่ยก็จะลามไปทั่วฝ่าเท้าลักษณะอาการเจ็บเนี่ยจะเป็นแบบปวดจี้ขึ้นมานะคะอาการเจ็บปวดจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยนะจะรุนแรงที่สุดเมื่อมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าก้าวแรกหลังจากตื่นนอนหรือจากนั่งพักนานๆอาการอาจจะมีอาการปวดขึ้นได้ระหว่างวันก็ได้นะคะสำหรับคนที่นั่งพักนานๆแล้วไงนั่งทำงานอยู่ตลอด3ชั่วโมงเนี้ยพอลุกขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดได้นะคะตอนลุก
ใช่ไหมเคยเป็นเหรอคะน้องลีโอ้โหเอาทุกวันนี้ก็เป็นอยู่นี่แหละคือที่คุณหมอพูดมาเนี่ยเป็นหมดเป็นหมดทุกข้อเลยอ่ะคือเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเวลาจะเดินเนี่ยปกติเราลุกขึ้นเดินก็เดินปกติตัวตรงเดินใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องแบบก็ยังก็ยังก็ย่องก็ยันในการเดินไม่อยากคิดภาพเลยน้องลีอายุเท่าไหร่เองนั่นน่ะสิไม่หรอกแต่ว่าบางทีใส่รองเท้าส้นสูงอะค่ะบางครั้งใช่ไหมคะจะพยายามใส่รองเท้าผ้าใบนะไม่ใส่รองเท้าส้นสูงถ้าได้ใส่รองเท้าส้นสูงเมื่อไหร่นั่นคือหมายความว่าวันนั้นจะนานไม่เคยใช้ระยะเวลาในการใส่รองเท้าส้นสูงสั้นเลยถ้าได้ใส่นะคะแล้วพอนานๆปุ๊บอะมันเป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยอะใช่แล้วก็รองช้ำมันก็มาเวลายืนหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบขยกขยเอกตัวเองอะตื่นเช้ามาปกติเราก็จะแบบเดินได้ปลอปกตินี่แบบเฮ้ยทำไมมันปวดเท้ามาก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 เลยค่ะเพราะนั้นเกิดจากเมื่อวันก่อนนี่ใส่ส้นสูงใส่ส้นสูงไปหน่อยนานแล้วมันเกร็งแล้วเราไม่ได้เป็นคนชอบใส่ส้นสูงเป็นปกติไงพอมาใส่ทีนึงเวลาไปซื้อรองเท้าเราก็ต้องแบบขอแบบไม่ต้องสูงมากสูงมากนิ้วสองนิ้วให้แบบเลิกคิดถึงความสวยเลยนะเอาจริงๆไม่ต้องมายืนสง่าไงอะไรอย่างงี้เขามองหน้าเขาไม่ได้มองเท้าเราใช่ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนค่ะเป็นเนี่ยหลายข้อที่บอกมาเลยได้ยังเหลืออีกข้อต้องดูนะปวดเมื่อกี้เราพูดปวดเท้าปวดน่องแล้วนะต้นขาไปละนะส้นเท้าไปละต่อไปยืนนานๆเป็นไรเส้นเลือดขอดสิคะเป็นยังน้องลีจ๋าดูน่องตัวเองซิมีเส้นเลือดขอดหรือยังไม่ถึงขนาดนั้นยังใช่ไหมใช่ก็คือไงท่านผู้ฟังเส้นเลือดขอดนะเกิดจากการมีเลือดดำข้างในเส้นเลือดดำก็จะส่งผลให้เส้นเลือดดำเนี่ยมันขยายตัวโป่งพองขดไปมาเส้นเลือดขอดเนี่ยเป็นโรคของผู้ใหญ่นะคะยิ่งอายุสูงขึ้นจะมีโอกาสเป็นมากขึ้นพบได้ทั้งในผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพบมากกว่าผู้ชายประมาณ3เท่านะคะปัจจัยอื่นๆที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดขอดนะเช่นอาชีพมีอาชีพที่จะต้องยืนตลอดก็ครูเช่นคุณครูทหารศัลยแพทย์ที่ต้องยืนผ่าตัดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนกลางคืนพยาบาลห้องผ่าตัดนะคะหรือว่าจากการกินยาคุมพันธุกรรมอายุที่มากขึ้นน้ำหนักเกินการตั้งครรภ์หรือว่าการยกของหนักประจำอันนี้นะคราวนี้เป็นยังไงก็ดูที่น่องที่ขาเราเป็นยังไงเห็นเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆสีเขียวหรือสีม่วงนะฮะเล็กๆก่อนนะเป็นเริ่มเป็นพอเป็นมากขึ้นก็จะเห็นเส้นเลือดเนี่ยมันโป่งพองนูนสีเขียวขดงอคล้ายงูเลยคราวนี้เส้นโตขึ้นเลยเห็นเป็นเส้นเลือดชัดเจนเชียวนะคะถ้าเป็นน้อยก็จะไม่มีอาการอะไรแต่ว่าอาจจะมีอาการปวดตึงบริเวณน่องเป็นตะคริวได้อาจจะมีเท้าบวมหลังจากยืนหรือเดินนานๆส่วนผู้ที่มีอาการมากนะผิวหนังอาจจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำแล้วก็มีแผลเรื้อรังที่ผิวหนังได้ อันนี้คือเส้นเลือดขอดโอ้โหเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะบางคนแบบเส้นเลือดขอดมันขดตัวมันยึกยือเห็นชัดมันนูนขึ้นมาเลยอ่ะใช่อันนั้นเป็นเยอะแล้วใช่ซึ่งวันนี้เราจะไม่แตะเรื่องของการรักษานะคะอย่างเมื่อกี้นี้รองช้ำเราก็จะไม่พูดนะเพราะว่าเวลามันจะไม่พอเส้นเลือดขอดก็เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าจะให้ลงไปแตะเรื่องการรักษาอะไรอย่างนี้ต้องมีเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเลยก็ได้ค่ะค่ะแต่ว่าเราได้รู้ว่าการยืนการเดินนานๆเนี่ยนะมันส่งผลต่อเท้ากับขาของเราอะน่องเนี่ยโดยเฉพาะน่องเนี่ยบางทีคุณหมอเอาอย่างนี้วันไหนที่ยืนหรือเดินนานๆนะกลับมานะต้องเอาขาพาดขึ้นสูงเพราะว่ามันจะเป็นตะคริวบางทีมันจะเป็นเล็กๆอยู่ๆมันก็เป็นตรงนิ้วค่ะมันเกร็งขึ้นมาเฉยๆเลยยังบอกโอ้ดีนะไม่ได้แบบว่ายนงว่ายน้ำขับรถอยู่มันก็อันตรายนะเป็นตะคริวอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายมีเวลาเราก็จะพูดถึงเรื่องการป้องกันแล้วก็การรักษาไอ้เรื่องปวดขาเนี่ยปวดขาปวดเท้าอะไรพวกเนี้ยดีเลยจะได้เอาไปใช้ค่ะว่าทุกวันนี้ก็เป็นอยู่เรื่อยๆมันเรื่อยๆเหมือนมันแบบว่าส่งผลมาระยะยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจสะสมมาเรื่อยๆหรือเปล่านี่วันเรายังไม่พูดถึงไปปวดเข่าปวดหลังนะจากการยืนนะเราวันนี้เราเอาแค่ขากับน่องเท้าเองนะใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ปวดหลังหรืออะไรเนี่ยเป็นนะเกิดจากใช่ค่ะ
เป็นก็จะยืนหรือเดินนานจริงโอ้โหคุณผู้ฟังถ้าใครเป็นนะจะรู้และจะเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของความปวดเมื่อยความเจ็บปวดแล้วก็แบบตามอายุหรือเปล่านะน้องลีเนี่ยจะถามคุณหมออยู่ มันเป็นเพราะว่าตามอายุด้วยไหมอ่ะก็ด้วยแหละกล้ามเนื้อคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยความปวดหรือความเป็นหรืออะไรเงี้ยมันจะต่างกันผู้ชายผู้หญิงจะเป็นได้มากกว่าผู้ชาย3เท่าว่าสรีระกล้ามเนื้อความเหนื่อยไม่เหมือนกันความแข็งแรงของหลอดเลือดอะไรก็ไม่เหมือนกันค่ะทำไมไม่ให้เอามาเท่ากันอ่ะแล้วก็มีดีบางอย่างนะผู้หญิงอ่ะอ่อนโยนไม่ใช่ได้อยู่ได้อยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเป็นระยะยาวๆเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีทีนี้เราพูดถึงวิธีป้องกันก่อนป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการยืนนานๆนะคะก็มีข้อแนะนำก็คืออันที่หนึ่งเลยปรับสภาพงานและการจัดการอันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราละขึ้นอยู่กับเนี่ยฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR เนี่ยเขาเป็นยังไงเขาบอกให้เราสมมุติว่ายืนขายของเนี้ยพนักงานห้างห้ามนั่งเลยหรือเปล่าอันนี้หมอไม่รู้เป็นเรื่องอาชีพมันเนาะที่แบบใช่มีข้อจำกัดมันจะต้องมีนโยบายเลยใช่ไหมหรือว่าฝ่าย HR เนี่ยจะต้องมีให้มีที่พักเท้าหาพรมรองขณะยืนเพื่อลดแรงกดที่เท้านะคะให้มีการยืนสลับนั่งทำงานได้คืออนุญาตอ่ะไม่ใช่ถ้าเราแอบไปนั่งเห็นพนักงานขายบางคนเขาแอบไปนั่งยองๆที่ตู้หลังตู้ห้างอ่ะก็เห็นอยู่อันนี้เราไม่รู้ว่าเขาห้ามนั่งหรือเปล่าคือเขาจะไม่มีเก้าอี้นั่งอยู่แล้วด้วยนะใช่ไหมคะพนักงานห้างนะพูดถึงอย่างเดียวเก้าอี้มันอาจจะดูไม่สวยงามก็เลยต้องยืนก็ไม่รู้แหละแต่เวลายืนอ่ะเคยเห็นบางทีเขาอาจจะเมื่อยเนาะเขาก็จะต้องแบบว่าเอาแขนอะไรมาข้างเท้าไว้ข้างหน้าอันนั้นเป็นวิธีช่วยวิธีหนึ่งนะต่อไปข้อที่หนึ่งปรับสภาพงานและการจัดการแล้วนะค่ะข้อที่2เลือกรองเท้าให้เหมาะกับสถานการณ์นะเมื่อกี้เราพูดถึงน้องลีละเพราะถ้ารู้ว่าวันไหนจะต้องยืนนานๆขอให้หลีกเลี่ยงรองเท้าส้นสูงที่มีความสูงเกิน2นิ้วค่ะนะแล้วก็เลือกสวมรองเท้าที่มีพื้นนิ่มซึ่งจะช่วยลดแรงกดไปที่เท้าได้แล้วก็อาจจะหลวมนิดนึงนะไม่ต้องหืมเป๊ะพอดีเป๊ะเพราะอะไรหลวมนิดนึงนิ้วเท้าเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วอ่ะขยับได้บ้างนิดหน่อยเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยเท้าของเราเนี่ยจะมีอาการบวมขึ้นเล็กน้อยจากการยืนทำงานเป็นเวลานานๆค่ะไม่ต้องพอดีเป๊ะใช่ใช่เดี๋ยวนี้รองเท้าหลายๆยี่ห้อหรือแม้กระทั่งแบบยี่ห้อใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะค่ะเอาแค่รองเท้าลำลองธรรมดานะใช่เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแบบนิ่มๆหมดแล้วนะคะส่วนใหญ่หรือว่าถ้าเกิดเราจะให้ชัวร์ว่าเข้ากับสรีระเท้าเราเราอาจจะสั่งตัดตามสรีระเท้าเราก็ได้นะเท่าที่เคยนะรองเท้าสั่งตัดเนี่ยมันพอดีเกินไปเอาเหรอมันไม่สบายสักคู่เดียวตั้งรองเท้าสั่งตัดนะก็เลยก็เนี่ยมาใส่รองเท้าธรรมดาก็ลองไปเบอร์หกครึ่งเจ็ดอะไรแถวๆเนี้ยก็ลองสองเบอร์สิค่ะอุตส่าห์เอาใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครึ่งนิ้วแล้วใช่ไหมไม่รองเท้าแบบหนึ่งหัวแบบหนึ่งหัวตัดหัวแหลมอะไรมันไม่เท่ากันคือสมมติเราใส่หกครึ่งแต่อีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดก็ได้ อะไรแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันใช่ใช่แบบด้วยแล้วหนังบางยี่ห้อก็ตึงมากไม่ยืดเลยนะค่ะอันนี้มีผลนะรองเท้าเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอพูดมานึกภาพออกเลยรองเท้าแบบหัวแหลมใช่กับรองเท้าหัวแบบกว้างๆหน่อยใช่ก็ต้องดูคือหัวแหลมมันสวยสวยหมดแหละบีบเท้าเราอ่ะอะไรนะเข็มเป็นส้นเข็มส้นเข็มอ่ะใช่สูงสองสามสวยใส่แล้วสวยแล้วก็ใบหน้าเลยใช่แต่ว่าเมื่อยนะจ๊ะจ้ะใช่ต้องดูนะค่ะต่อไปลองเปลี่ยนอิริยาบถนะระหว่างยืนทำงานอ่ะถ้าเมื่อยนะก็เปลี่ยนอิริยาบถสมมติว่าเขาให้จากยืนนิ่งๆเป็นยืนย่ำเท้าอยู่กับที่หรือว่าเดินไปเดินมาสักสองสามนาทีก็จะช่วยให้เลือดหมุนเวียนไปยังกล้ามเนื้อแล้วก็ป้องกันเส้นเลือดขอดเดินไปเดินมาย่ำเท้าก็ได้หรือยืนสลับนั่งถ้าเจ้านายอนุญาตนะกรณีที่สามารถหาจังหวะนั่งพักได้เนี่ยให้สลับมานั่งพักบ้างเพื่อเป็นการพักขาและเท้าไว้ในตัวแม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยได้ผ่อนคลายแล้วก็ช่วยลดอาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะถ้าแอบนั่งนะสมมตินั่งแล้วนะสามารถดูซ้ายดูขวานะยกขาสองข้างพาดบนเก้าอี้อีกตัวนึงนะให้เท้าอยู่สูงประมาณระดับเข่าอ่ะค่ะนึก
ให้มันเหมือนแบบนะยกขาขึ้นมาให้เท้าอยู่สูงประมาณระดับเข่าเนี่ยจะช่วยให้เลือดจากขาเนี่ยกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้นค่ะยืนบนพื้นนิ่มนะเพื่อลดแรงกดที่เท้าอาจจะใช้พรมหนาๆไม่จำเป็นต้องไปซื้อพรมสำหรับยืนที่ราคาแพงนะคะอาจจะทดสอบพรมอันนั้นโดยถอดรองเท้ายืนบนพรมเนี่ยลองยืนเท้าข้างเดียวถ้ารู้สึกว่าสบายก็ใช้ได้ละพรมอันนั้นนะคะหรือว่ายืนเท้าโต๊ะสูงหรือตู้ขายสินค้าที่เมื่อกี้น้องนีบอกมันจะทำให้ใช้แขนและข้อศอกเนี่ยรับน้ำหนักตัวทางด้านหน้านะคะสลับกับการใช้ก้นหรือหลังพิงผนังได้เป็นครั้งคราวนะเพื่อลดน้ำหนักกดที่กระทำต่อหลังและเท้าพักการยืนบ่อยๆหย่อนขาข้างหนึ่งโดยขาข้างหนึ่งที่หย่อนก็คือวางเท้าจากบล็อกที่สูงจากพื้นประมาณ 4-6 นิ้วค่ะหรือว่าใช้เก้าอี้แบบกึ่งนั่งกึ่งยืนกรณีที่เป็นพนักงานเคาน์เตอร์หรือทำงานในโรงงานถ้าทำได้ก็ออกกำลังแบบง่ายๆในการเดินวิ่งว่ายน้ำเป็นเวลา 15-20 นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งก็จะเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดแล้วก็พักผ่อนในการนอนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงค่ะซึ่งอันนี้ก็มีอีกเพิ่มเติมในระหว่างที่ถ้าสมมติเราพักเท้าค่ะถอดรองเท้าไปเลยค่ะยืนกับพื้นไปเลยค่ะไม่ได้แบบว่าพักเท้าแต่ใส่รองเท้าอยู่ก็จะใช้วิธีถอดรองเท้าให้มันแบบสบายขึ้นดูซ้ายขวาด้วยนะเจ้านายเดินมาเปล่านะเออเจ้านายมาแล้วค่อยใส่ไหมใช่แต่ว่ามันก็เวลาปวดอ่ะเราปวดคนเดียวไงเราไม่ได้มีคนปวดกับเราด้วยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบมีวิธีการให้ตัวเองเนี่ยปวดเมื่อยล้าให้น้อยที่สุดค่ะอันนั้นคือป้องกันใช่ไหมน้องนีแต่ถ้าเกิดมันมีอาการแล้วปวดแล้วล่ะอ้าวเมื่อกี้น้องนีบอกว่าหูยปวดมากเลยนะสมมติว่าเพิ่งไปทำพิธีกรมานะค่ะกลับไปคอนโดเย็นนี้นะยืนไป4ชั่วโมงอ้าวทำไงดีนวดฝ่าเท้าด้วยขวดน้ำเย็นนะสำหรับคนที่ปวดฝ่าเท้ามากๆเลยนะลองใช้น้ำเย็นนวดฝ่าเท้าในเบื้องต้นก่อนโดยวางเท้าลงบนขวดน้ำเย็นจัดแล้วก็เลื่อนใช้เท้าเลื่อนขวดน้ำไปมากลิ้งไปมากลิ้งมาใช่ๆให้สลับ2ข้างน่ะประมาณสัก15นาทีต่อข้างนะก็จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ค่ะอันนั้นคือปวดมากต่อไปแช่เท้าในน้ำเกลือยิปซัมนะครับน้ำเกลือยิปซัมหรือว่าดีเกลือหรือว่าแมกนีเซียมซัลเฟตไม่ใช่เกลือที่เกลือแกงที่เรากินนะไม่ใช่นะไปเอาเกลือป่นยี่ห้ออะไรมาแพงนะนะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าให้ใส่1ถ้วยตวงเนี่ยต่อ1กะละมังนะจ๊ะค่ะไม่ใช่เกลือแกงนะก็ไปมาที่ท่วมหลังเท้าแช่นะแช่ประมาณแช่น้ำอุ่นนะใส่เกลือไป15-30 นาทีก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งแล้วก็แก้อาการเท้าบวมจากยืนหรือเดินนานๆได้แล้วก็อาบน้ำตามปกติก็คือต้องแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำใช่เสร็จแล้วพาดขาบนเก้าอี้หรือหมอนนะคะสมมติจะนั่งอยู่หรือจะนอนบนเตียงพาดขาพักเท้าสัก 5-10 นาทีโดยเก้าอี้เนี่ยหาเก้าอี้สักตัวหรือพื้นต่างระดับที่สามารถพาดขาได้สูงประมาณ45องศาจากพื้นค่ะฮะก็จะคลายอาการปวดเมื่อยขาได้การยกขาให้สูงพอระดับลำตัวเนี่ยก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกนะลดอาการปวดบวมได้ด้วยนะคะต่อไปแก้เมื่อยน่องด้วยการยืดเหยียดอันนี้อาจจะต้องนึกภาพตามนิดนึงนะก็ยืนนะห่างจากกำแพงประมาณห่างจากผนังประมาณครึ่งช่วงแขนก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้างอเข่าเล็กน้อยเข่าซ้ายส่วนละมือยันผนังไว้นะส่วนขาฝานี่เหยียดออกไปตรงทางด้านหลังจนขาตึงเข่าตึงค้างไว้สัก10-30นาทีวินาทีแล้วก็สลับกันค่ะวินาทีก็พอนะวินาทีมันก็ตึงจนไม่รู้จะตึงยังไงแล้วอ่ะมันก็ปวดพอทองโอย10ครั้งมันมีแผ่นไม้ที่มันเป็นแผ่นไม้แบบเอียงๆอะค่ะหมอที่แบบเอาติดกับผนังใช่ไหมเรายืนกับผนังอะแล้วก็ยืนบนแผ่นไม้เนี่ยที่มันเอียงๆอะช่วงเท้าเรามันก็จะแบบเหยียดแล้วมันจะแบบโหยนั่งอย่างตึงแผ่นไม้มันเป็นแค่แผ่นไม้เอียงๆอะคุณหมอน่าจะนึกภาพออกอันนั้นก็โอเคนะใช่ได้เลยแหละก็สลับกันตึงขาซ้ายตึงขาขวาตึงอะไรแบบนี้ขาตึงหมดยกเว้นหน้าอย่างเดียวเลยอ่ะคราวนี้ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้เอาง่ายที่สุดที่น้องนีบอกเนี่ยนอนเอาเท้ายันกำแพงนะคะก็โดยเอาให้เท้าเนี่ยนอนกับพื้นนอนกับเตียงเอาเท้าอยู่สูงจากพื้นประมาณครึ่งเมตรก็พอครึ่งเมตรนะคะแล้วก็โดกปลายเท้าขึ้นลงสลับกันสองข้างข้างละประมาณ5นาทีก็จะช่วยในการไหลเวียนเลือดให้สะดวกขึ้นกล้ามเนื้อผ่อนคลาย
นะคะซึ่งมันต่างกับฝึกโยคะท่ายกขาขึ้นกำแพงยังไงถ้าโยคะเนี่ยนอนงายเหมือนกันแต่บ้านช้าบ้านท้ายเนี่ยต้องชิดผนังเลยนะแล้วก็เอาขาพาดขึ้นซึ่งมันประมาณ90องศาตั้งฉากเลยตั้งฉากเลยซึ่งสำหรับคนที่เป็นโรคปวดหลังหรือกระดูกหลังเสื่อมนี่ระวังนะไม่ได้นะคะเพราะมันจะ90องศาเลยนะคะไม่เหมือนกับท่าที่บอกไปตอนแรกคือยกขาขึ้นแค่เท่าไหร่ครึ่งเมตรค่ะอันนั้นหลังจะไม่ตึงมากอันนี้ต่างกันตรงนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีวิธีการคลายแล้วก็แบบคลายกล้ามเนื้อมันปวดแล้วอ่ะคือมันเป็นอาการที่ปวดแล้วมันก็ต้องมีวิธีแล้วก็สนใจเรื่องเกลือยิปซัมมากก็เลยหาข้อมูลให้เพิ่มเติมว่าเกลือยิปซัมเนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะหาซื้อยากหรือเปล่าหรืออะไรมีในเน็ตหาซื้อในออนไลน์พี่ใช่แค่พิมพ์คำว่าแบบไหมล่ะเกลือยิปซัมเข้าไปนะคะเขาบอกว่าช่วยลดอาการเท้าบวมที่เกิดจากการเดินหรือยืนนานๆอันนี้ไม่แพงเนาะใช่ไม่แพงค่ะไม่แพงมีขายโดยทั่วไปไม่ต้องไปสปาเท้าใช่ไหมทำเองถูกไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะซื้อมาทำเองที่บ้านก็ได้อย่างที่คุณหมอบอกกะละมังมาหนึ่งกะละมังแช่เท้าน้ำอุ่นๆแต่ว่าถ้าคนมีกระตังหน่อยเขาไปนวดเท้ามะชั่วโมงแล้วหลายแล้วเดี๋ยวนี้อุ้ยเดี๋ยวนวดเท้ามันก็ไม่ดีนะมันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แบบหายไปซะทีเดียวก็ใช่ไงต้องไปนวดบ่อยๆไงมีตังปะล่ะตอนนี้ต้องนวดทั้งตัวแล้วไม่ไหวน้องลีน้องลีเป็นทุกกล้ามเนื้อแล้วเป็นทุกกล้ามเนื้อแล้วนะคะตึงหมดยกเว้นหน้าหูยังตึงอยู่หูก็ตึงแย่แล้วนะคะอันนี้เป็น เรื่องราวที่มาพูดคุยกันเพราะจากประสบการณ์ที่เจอก็เลยอยากเอามาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าถ้ามันมีอาการพวกนี้ยืนเดินนานๆเนี่ยเราจะทำยังไงกันได้บ้างนะคะก็ลองดูนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ไข้หัดแมวเป็นเชื้อที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับสัตว์ชนิดใดและมีอันตรายกับคนเลี้ยงแมวหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสตัวกลุ่มนี้ก็ชื่อว่าฟีไลน์แพนลิวโคพีเนียไวรัสฟีไลน์หมายถึงแมวเป็นตัวไวรัสที่ก่อโรคนี้ในแมวซึ่งตัวไวรัสกลุ่มนี้นะครับมันเป็นตัวไวรัสที่มีอยู่ในตระกูลเดียวกันกับของแคไนพาวเวอร์ไวรัสแคไนหมายถึงสุนัขพาวเวอร์ไวรัสเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบในสุนัขอันนี้อาจจะคุ้นเคยกันเคยได้ยินกันสุนัขมีอาการถ่ายเหลวถ่ายพุ่งแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดอะไรประมาณลักษณะแบบนั้นก็บอกว่าไวรัสของแมวที่ทำให้เกิดไข้หัดแมวเนี่ยมันอยู่ในตระกูลเดียวกันกับของสุนัขตัวนี้แต่ว่าต้องบอกว่าเชื้อในแมวเนี่ยไม่ได้ก่อโรคลำไส้อักเสบอาจจะเป็นคนละกลุ่มอาการคนละอย่างกันแต่แค่จะสื่อให้ฟังว่ามันมีความใกล้เคียงกันในตัวของไวรัสที่อยู่ในตระกูลเดียวกันตระกูลใกล้ๆกันครับความจำเพาะของไวรัสเนี่ยไวรัสในสัตว์สปีชีส์หนึ่ง มันไม่ได้ทำให้เกิดโรคในสัตว์อีกสปีชีส์หนึ่ง คือเชื้อไวรัสในแมวไม่ได้ทำให้เกิดโรคในคนไม่ได้ทำให้เกิดโรคในสุนัขแต่ว่าบางกลุ่มอาจจะมีความใกล้เคียงกันแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการอะไรต่างๆได้แต่ความรุนแรงแล้วก็อาการต่างๆจะมีความแตกต่างกันที่พยายามบอกแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวบางครั้งจะกลัวว่าเอ๊ะพอแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเราป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราเป็นคนดูแลจะมีปัญหาหรือเปล่าอุ้ยถ้าเกิดว่าพอบอกว่าโรคนี้เป็นโรคอันตรายอ้าวเดี๋ยวเราจะอันตรายไปด้วยเพราะฉะนั้นบางคนก็ตัดปัญหาโดยการที่ไม่เลี้ยงดีกว่าเอาไปปล่อยดีกว่าซึ่งมันกลายเป็นปัญหาอื่นๆยาวเลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในสัตว์แต่ละชนิดอาจจะมีความแตกต่างกันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะต้องเกี่ยวข้องกัน This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice